ได้มากี่เหรียญก็ได้มาเหรียญเงินประเภททีมแล้วก็เหรียญทองแดงห่วงเวิร์คคัพที่ประเทศเบลเยียมครับได้อันดับ7ประเภทห่วงก็ยังได้ห่วงอีกครับหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นของฮีโร่นักกีฬาดังในอดีตติดตามได้ในรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ทางเนชั่นทีวีแฟนกีฬาตัวจริงไม่ควรพลาด